รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับภาพบรรยากาศที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นการประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของคณะสงฆ์ครับซึ่งการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์นั้นถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญในการที่จะพัฒนาพระสงฆ์ให้มีคุณภาพโดยเฉพาะภิกษุสามเณรที่บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาครับซึ่งในวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการมหาเถรสมาคมท่านจะได้เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ครับบรรยากาศในพิธีปิดนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับการประชุมสัมมนาผู้บริหารในด้านการศึกษาในครั้งนี้จัดขึ้นในปีที่มีกระแสของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างค่อนข้างมีพลังจึงคาดหวังว่าผลของการประชุมจะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาของคณะสงฆ์การศึกษาพระพุทธศาสนาไม่มากก็น้อยเมื่อวันที่20ที่ผ่านมามหาเถรสมาคมได้รับทราบจากการรายงานของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุวพันธ์ตัญญวัฒนะซึ่งมารายงานในที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่าบัดนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่นำเสนอโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งข่าวที่ออกมาว่ามีสภาปฏิรูปแห่งชาติได้นำเสนอแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามาที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องนี้มหาเถรสมาคมได้ตั้งผู้แทน3รูปเพื่อติดตามและให้คำปรึกษาแก่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติโดยการทำงานร่วมกันกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลผลก็ออกมาเป็นแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฉบับของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเน้นการพัฒนางานใน6ด้านด้านการปกครองด้านศาสนศึกษาด้านศึกษาสงเคราะห์ด้านการเผยแผ่และด้านสาธารณูปการจะทำอะไรบ้างตั้งแต่ปีนี้จน5ปีข้างหน้า2563แบ่งออกเป็นระยะในการดำเนินการ3ระยะซึ่งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามแผนที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้ปรึกษากับส่วนราชการต่างๆคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบถือปฏิบัติได้ทั้งโดยคณะสงฆ์และส่วนราชการเพราะเป็นมติครม.เมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีจึงมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบอย่างเป็นทางการและก็มีงานที่จะต้องขับเคลื่อนตามแผนของคณะสงฆ์เองต้องเรียกว่าการปฏิรูปคณะสงฆ์ไม่ต้องให้คนอื่นมาสั่งเรามีแผนของเราเองดำเนินการของเราเองจะมีการประชุมชี้แจงเรื่องแผนนี้ต่อคณะสงฆ์ทั่วประเทศโดยแบ่งเป็นหน4หนแล้วก็จะร่วมกันทั้งชี้แจงในระดับเจ้าคณะและเลขาประชุมร่วมกันซึ่งก็คงจะได้ทราบรายละเอียดในทางปฏิบัติต่อไปในส่วนของการปฏิรูปการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพวกเราท่านทั้งหลายนั้นเวลาที่พูดถึงการปฏิรูปคนมักจะนึกถึงการปรับเปลี่ยนกฎหมายแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารดังที่เราได้ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยโดยมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542เป็นเวลา15ปีมาแล้วโดยฝันเฟื่องว่าถ้าเราออกกฎหมายแล้วการปฏิรูปมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติกฎหมายฉบับนั้นได้เปลี่ยนโครงสร้างในกระทรวงศึกษาธิการจากที่มีกรม14กรมองค์ชาย14เหลืออยู่4แท่งตอนแรกแล้วก็มาเพิ่มเป็น5แท่งปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาก็คือมีที่จอดรถเพิ่มขึ้นในกระทรวงกรมการศาสนากับสำนักพุทธออกไปอยู่ข้างนอกแต่ไม่สามารถที่จะคุยได้ว่าประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของชาติทุกวันนี้ก็ยังคลำทางอยู่เพราะเราไปเริ่มที่กฎหมายอะไรที่เรามองมิติเดียวอย่านึกว่ามันจะสำเร็จเป็นเหมือนกับปาฏิหาริย์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้เตือนพวกเราว่าในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจการพระศาสนาต้องคำนึงถึง3เรื่องทรงมีพระมติเอาไว้ในปี2447ก็ประมาณ100ปีมาแล้วว่าพระสงฆ์เราถ้าจะขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงต้องดู3เรื่อง
หนึ่งก็คือเรื่องกฎหมายสองเรื่องพระธรรมวินัยสามเรื่องจารีตทำอย่างใดอย่างหนึ่งคงไม่ได้ถ้าเน้นแต่จารีตคือที่เคยทำตามๆกันมาไม่สนใจกฎหมายไม่สนใจพระธรรมวินัยเราอยู่กันอย่างที่เคยอยู่ที่ใครเป็นจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็รอให้ผู้อาวุโสมรณภาพไปก่อนพอเราได้เข้าสู่ตำแหน่งนั้นเราก็เป็นเหมือนท่านจารีตอย่างนี้มันก็ปฏิรูปอะไรไม่ได้ไปเปลี่ยนกฎหมายปรับกฎหมายทุกอย่างนึกว่าจะดีขึ้นมันก็ยังอยู่อย่างนั้นพระราชบัญญัติกำหนดวิทยาฐานะผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการพุทธศาสนารับรองประโยค9เป็นปริญญาตรีไม่ได้ทำให้การศึกษาบาลีมีพลังขึ้นปรับเปลี่ยนขึ้นอย่างมีนัยยะที่สำคัญพวกกับผมเองพระพรหมมุนีพระพรหมโมลีพระพรหมบัณฑิตได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมไปชี้แจงจนมีกฎกระทรวงว่าโดยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาการพุทธศาสนาในสถานศึกษา2548ให้นักธรรมเอกเป็นม.3ประโยค3เป็นม.6ก็ไม่ได้มีผลกระทบที่สำคัญต่อการศึกษาของด้านพระปริยัติธรรมเท่าไรนะกฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอเราก็เริ่มตระหนักแล้วไล่มาตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติรับรองวิทยาฐานะคณะสงฆ์มาจนถึงกฎกระทรวงถามว่าทำไมไม่มีกระผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงตอบได้ว่าเพราะเราไม่ได้นำเอา3อย่างนี้มาประกบกันจารีตก็ยังเป็นจารีตการศึกษาพระธรรมวินัยก็ยังเป็นการศึกษาพระธรรมวินัยกฎหมายก็อยู่ส่วนกฎหมายเราไม่ได้รวมพลังทั้ง3ประการมาเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของคณะสงฆ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นว่ากฎหมายไม่ได้สร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนการศึกษาของคณะสงฆ์เราก็ต้องปรับกฎหมายแก้กฎหมายเพราะฉะนั้นเราก็มองแต่ว่ากฎหมายเป็นสูตรสำเร็จมันจะเกิดอะไรขึ้นเององค์กรภายในคณะสงฆ์ไม่ได้ใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์กฎหมายมันจะเป็นแต่เพียงเครื่องมือไม่ได้ใช้กฎหมายมาสร้างแรงจูงใจกับผู้เรียนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากกฎกระทรวงมาสร้างพลังขับเคลื่อนเก็บกฎหมายใส่หิ้งไว้ในส่วนของจารีตกฎหมายก็ไม่ได้ออกมาเพื่อใช้ประโยชน์จากจารีตขับเคลื่อนการศึกษาเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริหารและเป็นผู้สนับสนุนลองคิดดูว่าเราจะเอา3อย่างนี้มาผสมผสานให้เกิดพลังได้อย่างไรแต่กฎหมายอย่างเดียวไม่สามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดการการเรียนการสอนสำหรับภายในองค์กรเองคือจารีตที่เราถือปฏิบัติมานั้นจะปรับอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างเท่าที่ทำได้ไม่ขัดกับจารีตมากนักหรืออยู่ในกรอบแห่งจารีตในการสอบเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมแต่ตำรับตำราการเรียนการสอนใช้สื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์ใหม่ๆเรียนวิชาภาษาบาลีให้สนุกเหมือนเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มวิชา conversation สนทนาภาษาบาลีหรืออะไรก็ตามและใช้ประโยชน์จากการสวดมนต์เนี่ยเจริญพุทธมนต์เนี่ยเป็นการให้เรียนวิชาสนทนาภาษาบาลีไปด้วยเพราะได้เคยพูดในที่ประชุมนี้ว่าบาลีเราเรียนแบบภาษาไม่ได้เรียนแบบอ่านเอาเรื่องเมื่อเรียนแบบภาษาก็ต้องใช้หลักของภาษาก็คือตัวไวยากรณ์นั้นมันจะต้องอยู่ในใจของผู้เรียนเขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานไวยากรณ์เราเพียงแต่ท่องไวยากรณ์มันไม่สามารถจะเก่งได้ท่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกันทั้งประเทศพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มันต้องฝึกพูดจนกระทั่งไวยากรณ์มันไปอยู่ในจิตเหมือนคนไทยพูดภาษาไทยจนรู้ไวยากรณ์ไปหมดโดยไม่รู้ว่าอะไรคือประธานอะไรคือกิริยาแต่เราพูดถูกโครงสร้างไวยากรณ์จำเป็นต้องมีในจิตมิฉะนั้นพูดภาษาไม่ได้เขาทดลองให้เด็กที่เคยที่ถูกกักบริเวณไม่ใช่ทดลองกับเป็นเรื่องจริงพ่อแม่เอาเด็กไปซ่อนไว้ห้องใต้ถุนไม่ให้เจอไม่ให้พูดไม่รู้แกล้งอะไรขึ้นมากว่าจะออกมาได้นี่เด็กเกินอายุเกิน6ขวบไม่สามารถจะพูดภาษามนุษย์ได้เพราะว่าโครงสร้างไวยากรณ์ไม่มีโครงสร้างไวยากรณ์ในความคิดของเด็กมันจะต้องปลูกฝังก่อน6ขวบวิทยาการเหล่านี้เนี่ยน่าจะนำมาเกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาแต่ถ้าจะเรียนแบบอ่านเอาเรื่องศึกษาพระไตรปิฎกให้แตกฉานมันก็มีวิธีเรียนตามมหาวิทยาลัยทั่วไปอีกแบบหนึ่งใช้วิทยาการสมัยใหม่ในระบบจารีตให้เป็นประโยชน์การสอบบาลีนักธรรมเป็นการประกันคุณภาพก็ต้องสื่อกับทางข้าส่วนราชการให้เข้าใจคือส่วนราชการนี่มองการประกันคุณภาพอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกับพวกเราแต่เมื่อเราไม่ได้สื่อให้เข้าใจไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์มันก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำแล้วก็หาว่าเราไม่ประกันคุณภาพในขณะที่แม่กองทำก็บ่นแล้วบ่นอีกกับสถานศึกษาว่าทำไมไม่เคร่งครัดในการสอบธรรมศึกษาปล่อยให้ละหลวมได้อย่างไรฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายราชการก็ไม่เข้าใจกับแค่สอบแค่นี้ทำไมต้องเรื่องมากโดยที่ต่างคนต่างไม่สื่อสารกันและไม่ใช้ประโยชน์จากจารีตไม่ได้มาคุยกันฝ่ายบ้านเมืองก็จะกระตุ้นให้เราประกันคุณภาพฝ่ายเราเองมันมีวิธีประกันคุณภาพของเราที่เป็นจารีตฝ่ายบ้านเมืองก็ไม่มาสนับสนุนปรากฏว่าตอนนี้บ้านเมืองเขาประกันคุณภาพแบบที่สองโดยที่เน้นกันตั้งแต่ยังอยู่ในโรงงานรับนักเรียนมานักเรียนจบชั้นไหนความรู้พื้นฐานดีหรือไม่สอบแข่งขันเอาผู้ได้คะแนนสูงรับเข้ามาเรียนไม่ใช่เรียนอะไรก็ได้ไม่ได้เรียนอะไรไม่ได้ก็มาบวชและมาเรียนกับเราอ่านหนังสือไทยไม่ออกข้างนอกเขาเริ่มกันแต่ตรงนี้
ครูใช้ครูอย่างดีมีห้องสมุดมีสื่อมีอุปกรณ์มีกระบวนการฝึกอบรมครูทุกอย่างการสอบก็เป็นแต่เพียงขั้นตอนหนึ่งผลที่จบออกมาไม่ห่วงจบน้อยถือว่าผลผลิตต่ำกว่าเป้าหมายไล่จบเพราะถือว่ากระบวนการในการผลิตตั้งแต่ต้นดีมาแล้วนี่คือความหมายของการประกันคุณภาพของบ้านเมืองในปัจจุบันแต่การประกันคุณภาพของคณะสงฆ์เราไม่ได้ไปดูต้นทางต้นน้ำไม่ได้ไปดูที่กลางน้ำจะมานักเรียนจะมาจากไหนครูเป็นใครมีสื่อมีอุปกรณ์มีอาคารเรียนมีเทคโนโลยีหรือไม่เราไปดูที่ปลายน้ำถึงเวลาส่งเข้าสอบเข้มงวดในการสอบในการให้คะแนนเหมือนเดิมตามจารีตสอบได้ถือว่ามีคุณภาพสอบตกคัดออกเหมือนกับรถที่ไม่ผ่านการทดสอบทดลองขับแน่นอนว่ารถที่ไม่ผ่านการทดลองก็มีเยอะผู้สอบตกก็มีมากแต่ประกันคุณภาพว่าจบแล้วได้มาตรฐานเป็นมหาปริญญาเป็นปริญญา9มีความรู้ตามที่กำหนดนี่เป็นการประกันคุณภาพแบบสมัยก่อนให้ความสำคัญกับการทดสอบหน้าโรงงานเป็นจารีตและเราก็กำลังทำอยู่ในขณะที่ฝ่ายบ้านเมืองไม่เข้าใจเปิดสอบธรรมศึกษาตามโรงเรียนคุ้มบ้างไม่คุ้มบ้างท่านแม่กองบาแม่กองธรรมก็หนักใจที่ได้กล่าวที่พุทธมณฑลอดีตแม่กองว่าเราไม่กำกับดูแลเรื่องการทดลองหน้าโรงงานก็คือการสอบผลก็คือแม้แต่พวกเราเองก็ชินไม่ได้ตั้งใจให้การสอบธรรมศึกษามีคุณภาพเหมือนนักธรรมอันนี้ก็เป็นการสวนกระแสและเราก็จะไปบอกว่ามันล้าสมัยโทษกันไปโทษกันมาเดี๋ยวนี้เขาไม่ประกันด้วยการสอบแบบจองหัวอีกแล้วนั่งฟังอยู่ทั้งสองฝ่ายนี่ก็รู้ว่าเข้าใจไม่ตรงกันชาวบ้านก็ไม่เข้าใจพระก็ไม่เข้าใจเขาชาวบ้านวันนี้มาประชุมกันสองซีกไม่รู้จะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็มาให้ปิดประชุมแล้วบางเรื่องบางอย่างมันจะต้องถ้าหากว่าต้องการให้ประกันคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำพระก็จะถามว่าแล้วงบประมาณมีไหมครูที่มีคุณภาพเป็นอย่างไรมีแรงจูงใจแค่ไหนมีการฝึกอบรมมีงบเพื่อสื่ออุปกรณ์ไหมถ้าพระไม่ทำสำนักพุทธหางบมาทำสื่อทำอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่เผยแพร่ได้ไหมคิดในมุมมองของเราว่าช่วยในการประกันคุณภาพแบบต้นน้ำกลางน้ำพระท่านไม่คิดอย่างนั้นไม่เป็นไรหางบประมาณอุปถัมภ์ให้ท่านตอนนี้พระคิดอยู่อย่างเดียวสร้างอาคารเรียนวัดไหนก็ตามมีอาคารเรียนใหญ่ๆแสดงว่าส่งเสริมการศึกษาคนเรียนหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์นั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันที่ต้องการปฏิรูปดังนั้นการที่พระสงฆ์ท่านได้มีโอกาสในการจัดการศึกษาและมีการประชุมสัมมนากันอย่างนี้ก็จะนำแนวทางในการพัฒนาการศึกษาสงฆ์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปการปฏิรูปต่างๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะทั้งคณะสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์
บุคลากรทางการศึกษาของคณะสงฆ์นั้นมีจำนวนมากท่านทำงานด้วยความเสียสละแม้จะมีงบประมาณน้อยก็ตามดังนั้นเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นประชาชนชาวไทยที่อยู่ได้ในปัจจุบันนี้เพราะมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตจะต้องช่วยกันในการที่จะพัฒนาการศึกษาสงฆ์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปให้การส่งเสริมสนับสนุนนะครับในการที่จะพัฒนาการศึกษานี้สำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมาให้มุมมองหรือว่าแนวทางในการศึกษา